วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่อง3ปอเตรียมตัวอย่างไรให้เกษียณสุขฝากติดตามและ Subscribe YouTube มหิดล Channel ด้วยนะคะเราเคยคิดไหมคะว่าเมื่อชีวิตเราถึงวัยเกษียณแล้วเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแล้วเงินเก็บที่เราเตรียมเอาไว้นี่เพียงพอแล้วหรือยังในสภาวะปัจจุบันเนี่ยนะคะเราต้องเจอความจริงที่ว่าข้าวของแพงขึ้นนั่นก็คืออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้เงินที่เราเก็บออมเตรียมตัวไว้ใช้หลังเกษียณเนี่ยอาจจะมีไม่พอใช้นะคะนอกจากนี้ด้วยการแพทย์และเทคโนโลยีที่ดีขึ้นก็ทำให้เรามีชีวิตยืนยาวขึ้นนะคะเราก็ยังจะพบการเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงจากวัยทำงานไปเป็นวัยเกษียณอายุนะคะด้วยสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปนะคะสภาพจิตใจที่เราอาจจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ด้วยสภาพสถานะทางสังคมและการเงินที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะทุกคนจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะดังนั้นเราควรทำใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นค่ะหลักง่ายๆที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็คือการเตรียมตัวยอมรับนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นขอเรียกง่ายๆว่า3ตอนนั่นเองค่ะ1ก็คือเตรียมตัว2ก็คือเตรียมใจและ3ก็คือเตรียมเงินค่ะเรามาคุยกันด้วยตอแรกเลยค่ะเรื่องของการเตรียมตัวนะคะร่างกายคนเรานี่ก็เหมือนเครื่องจักรนะคะก็ย่อมเสื่อมสภาพไปตามวัยนะคะอย่างน้อยที่สุดเราก็ควรจะมันตรวจสุขภาพประจำปีนะคะนอกเหนือจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราก็ควรจะเตรียมตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอนะคะตลอดจนการพักผ่อนนอนหลับค่ะหากเราตรวจพบว่าเรามีโรคที่ต้องรักษานะคะเราก็ควรจะรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่าปล่อยให้เป็นไปจนเนิ่นนานแล้วก็เกินการเยียวยาค่ะนอกเหนือจากการเตรียมร่างกายให้พร้อมเราก็ควรจะต้องปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อเตรียมรับกับร่างกายของเราที่เสื่อมโทรมลงไปด้วยค่ะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเนี่ยก็อาจจะเริ่มได้ตั้งแต่การติดราวจับบางจุดในห้องน้ำนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะการติดไฟส่องสว่างเป็นบางจุดนะคะแม้กระทั่งการขยายพื้นที่ห้องนอนนะคะหรืออาจจะต้องย้ายห้องนอนลงมานอนข้างล่างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะได้ลดความเสี่ยงจากการขึ้นลงบันไดนั่นเองค่ะและอย่าลืมเตรียมข้อมูลเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็เช่นข้อมูลประวัติการรักษาของตัวเองนะคะประวัติการใช้ยาประวัติการแพ้ยาโรงพยาบาลที่รักษานะคะอย่าลืมบอกข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ญาติหรือลูกหลานเอาไว้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของเตรียมใจค่ะการเตรียมใจก็คือการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะกำลังใจจากคนรอบข้างก็สำคัญแต่กำลังใจที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือกำลังใจจากตัวเองค่ะวิธีการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองยกตัวอย่างเช่นเรายังสามารถไปไหนมาไหนเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะสามารถทำกิจกรรมที่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองได้ค่ะ3ต่อตัวที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมเงินค่ะเรื่องของการเตรียมเงินเนี่ยจะต้องผูกพันกับไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตนะคะดังนั้นเราต้องกำหนดก่อนว่าเราจะใช้วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์แบบไหนภายหลังวัยเกษียณอายุนะคะอย่างน้อยที่สุดเราต้องคำนึงถึงว่ารายได้จะต้องมีมากกว่าค่าใช้จ่ายเสมอค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะมีชีวิตหลังเกษียณอย่างพอสุขสบายพอมีพอกินพอใช้นะคะเราอาจจะต้องการใช้จ่ายเดือนนึงประมาณ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทเนี่ยถ้าเราต้องอยู่ไปอีก20ปีหลังเกษียณอายุเราก็คงจะต้องเตรียมเงินเอาไว้ใช้จ่ายประมาณ4ล้านถึง6ล้านบาททีเดียวค่ะดังนั้นถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสุขสบายเราควรเตรียมค่าใช้จ่าย6เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันนะคะโดยมากก็จะเป็นเรื่องของค่าอาหารการกินค่าใช้จ่ายในบ้านรวมถึงค่าเดินทางนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นประมาณ 50% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะข้อที่2นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพนะคะค่าใช้จ่ายข้อนี้ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลนะคะค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพก็อย่างเช่นเราซื้อวิตามินหรืออาหารเสริมมาทานเราไปฟิตเนสออกกำลังนะคะหรือแม้กระทั่งเราไปนวดแผนไทยนั่นเองค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ประมาณ 15% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะค่าใช้จ่ายส่วนที่3นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ประมาณการได้ยากว่าจะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะคะเนื่องจากว่าขึ้นกับโรคที่เราต้องรักษาระยะเวลาที่ต้องรักษาแล้วก็สถานพยาบาลที่จะต้องไปใช้บริการค่ะเราก็ควรจะพิจารณาการใช้สิทธิหรือสวัสดิการการรักษาเป็นลำดับแรกนะคะเช่นถ้าเราเป็นข้าราชการเราก็ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะหรือเราใช้สิทธิรักษาพยาบาลแบบบัตรทองนะคะหรือแม้กระทั่งว่าบางท่านเนี่ยได้ทำประกันชีวิตพ่วงด้วยประกันสุขภาพเราก็จะสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพตรงนั้นได้ด้วยค่ะข้อที่4ก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขและก็ให้รางวัลแก่ตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าเดินทางท่องเที่ยวค่าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะคะเป็นต้นค่ะ
าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ควรเกิน 15% ของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะค่าใช้จ่ายในข้อที่5ก็คือค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของครอบครัวนะคะยกตัวอย่างเช่นให้ค่าขนมแก่ลูกหลานนะคะหรือของขวัญแก่หลานเล็กๆน้อยๆนะคะหรือแม้กระทั่งให้เป็นเงินขวัญถุงในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะค่าใช้จ่ายข้อที่6นะคะก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริจาคนะคะหรือทำบุญค่ะเช่นเราไปทำบุญที่วัดนะคะหรือบริจาคให้กับมูลนิธิเป็นต้นค่ะหลายคนกังวลนะคะว่าเราจะมีเงินเพียงพอใช้สำหรับยามเกษียณอายุจนถึงบ้านปลายชีวิตหรือไม่นะคะแล้วเราจะต้องเป็นภาระให้ลูกหลานหรือเปล่านะคะเงินที่เราออมมาไว้เพื่อใช้หลังเกษียณอายุเนี่ยจะพอหรือไม่พอก็ขึ้นกับ3ปัจจัยหลักด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะก็คือเงินออมตั้งต้นนะคะการที่เราเริ่มออมเงินตั้งแต่เนิ่นๆนะคะยิ่งออมเร็วยิ่งดีจะทำให้เราสามารถใช้เงินตั้งต้นหรือเงินออมก้อนนี้ให้ออกดอกออกผลได้มากกว่าแล้วก็นานกว่าคนที่ออมทีหลังค่ะข้อที่2ก็คือจำนวนเงินที่เราจะต้องใช้หลังเกษียณอายุหรือที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนหลังเกษียณอายุนี่เองนะคะเราก็ควรจะต้องวางแผนในการใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะถ้าเรามีหนี้ก้อนใหญ่ก็รีบเคลียร์หนี้ให้หมดนะคะแล้วก็ไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่หลังวัยเกษียณด้วยค่ะแล้วอย่าลืมการเงินส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับค่าใช้จ่ายเผื่อฉุกเฉิน 3-5 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยนะคะข้อที่3นะคะก็เป็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะคะโดยมากแล้วนะคะเมื่อเราอยู่วัยใกล้เกษียณหรือวัยเกษียณอายุเนี่ยหลายคนก็มักจะบอกว่าเราไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักเนื่องจากว่าการที่เราไม่ลงทุนเลยแล้วก็เอาเงินไปใส่ในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะทำให้เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเราเนี่ยลดน้อยถอยมูลค่าลงไปได้ค่ะดังนั้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัยเกษียณอายุแล้วก็ยังมีความจำเป็นอยู่แต่การลงทุนวัยเกษียณอายุเนี่ยควรจะต้องเน้นในการลงทุนเพื่อรักษามูลค่าของเงินสดเอาไว้ค่ะสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวัยเกษียณอายุนะคะเราก็จะเน้นแนวทางการลงทุนที่ป้องกันความเสี่ยงแล้วก็สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอได้นะคะเช่นลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะคะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนเหล่านี้สามารถสร้างรายได้จากเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกปีข้อควรระวังสำหรับการลงทุนในวัยนี้นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการลงทุนแบบเก็งกำไรนะคะอย่าหลงเชื่อใครง่ายแล้วก็การลงทุนในวัยนี้ต้องมีความระมัดระวังประกอบกับการมีความรู้นะคะเราไม่ควรลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่มีประสบการณ์เพราะจะทำให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยค่ะการเตรียมตัวเพื่อเกษียณสุขเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละปีผ่านไปเร็วมากเลยนะคะเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรให้มีความสุขในวัยเกษียณนะคะก็มี3เรื่องด้วยกันค่ะ1ก็คือต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะปรับปรุงที่อยู่อาศัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของวัยนี้นะคะ2ก็คือเตรียมใจค่ะเราต้องมีกำลังใจที่จะอยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะเตรียมเงินค่ะเราจะได้มีชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างสมบูรณ์พูนสุขค่ะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ